วัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มามากินข้าวด้วยกันผัดข้าวส้มพ่อแม่พี่น้องใส่เกลือส้มผัดข้าวส้มใส่ไข่กินแบบง่ายๆวันนี้บอกให้สบายเจ็บหลังเจ็บหลังเจ้าบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยเพราะคือมากินข้าวด้วยกันเป็นเหตุที่เฮานั่งนานนั่งบ่ได้เปลี่ยนเรียบทที่นอนก็หนุ่มเกินไปต้นเบิ่งนอนที่นอนหนุ่มแล้วสำหรับคนปวดหลังก็เลยต้องเอาที่นอนออกใช่แผ่นเป็นห้องอะไรอย่างยางพาราที่นอนยางพาราปวดหลังมากแล้วก็กันเจ้าล้ำขนาดประมาณไปน้องพัดเข้าศพข้าวผัดใส่มะเขือส้มใส่ไข่กินแบบง่ายๆพ่อแม่พี่น้องต้องมีลิสมาหลานะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอร่อยมากเช้ามาฝนตกก็ยังเปิดร้านอยู่นะเจ้าวันนี้เปิดร้านนะเปิดร้านเจ้าแต่ว่าเขาพักผ่อนอยู่ในบ้านร้านอยู่ข้างนอกนั่งคำคูนก็ให้หาแม่ปอกให้อยู่ท่านนะเจ้าห้องท่านนะบ่ยอมยุดเสาะหาเข้าเพื่อจะกินยาเดือน2เท่านี้เจ้านะเป็นก็เป็นห่วงนะทำกับข้าวกับปลาต้องกินมารับมานอนกลางคืนคืนดูแลนะเขไปหาหมอตั้งแต่ตะคืนแล้วเจ้าไปเสือกไปรุดมาแล้วโรงพยาบาลก็บอกไปเจ้าเพราะว่าไปรอนานนะถ้าบอกไปเจอหมอชะมอทางก็บอกหายแล้วขอบคุณทุกท่านนะเจ้าที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์สวัสดีเจ้า